้าวันนี้นะคะที่เราจะไปก็ผลประกอบการนะคะครึ่งปีแล้วก็แผนครึ่งปีหลังนะคะว่ากลยุทธ์ที่เราปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้ดีขึ้นแล้วก็คุณปิยะจะมาช่วยซูมอินดูว่าแผนคอนโดกับบ้านเดี่ยวนะคะที่เราจะทำในครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรแล้วก็สรุปภาพรวมของ Real Estate แล้วก็จะอัปเดตเรื่องโรงพยาบาลวิมุตตินิดหน่อยแล้วก็พูดคุยกันในช่วงหลังก็คิดว่าคงจะนั่นแต่ก็ครอบคลุมโดยภาพรวมครึ่งปีแรกนี่นะคะภาพตลาดเอาตลาดก่อนละกันตลาดเนี่ยนะคะครึ่งปีเนี่ยนะคะก็มูลค่าขายเนี่ยอยู่ประมาณ 232,000 ล้านบาทโตอยู่ประมาณ 17% นะคะในส่วนยอดโอนก็จะดีกว่าส่วนยอดขายด้วยเพราะมีรอบของคอนโดในตลาดนะคะก็อยู่ประมาณ 30% ที่โตก็คือประมาณ 170,000 ล้านบาทก็คึกคักตลาดอสังหายังคึกคักโครงการทั้งหมดเนี่ยที่เปิดในครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ทั้งหมด179โครงการมูลค่าอยู่ถึง 180,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็ตลาดนี่นะคะก็โตทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดแล้วก็ทาวน์เฮาส์นะคะอยู่ที่ไฮดับเบิลดิจิตอยู่ประมาณ 17% คอนโดเนี่ยเมื่อก่อนโตกระฉูดนะคะตอนนี้เห็นบ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮาส์แนวราบด้วยกิจกรรมในท้องตลาดทีนี้เนี่ยมาดูส่วนของพึกษานะคะโดยภาพรวมเนี่ยแผนงานของเราเนี่ยในครึ่งปีแรกของ2018เนี่ยจะด้อยกว่าหรือบอดกว่าของปีที่แล้วนะคะแล้วเราอยู่ในช่วงของการปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์ดังนั้นเดี๋ยวจะเห็นว่าแผนในครึ่งปีหลังเนี่ยเราปรับขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ายอดพรีเซลของเราเนี่ยนะคะอยู่ที่ 24,376 ล้านเนี่ยเราดีกว่าแผนนะคะประมาณ 10% แต่เนื่องจากคอนโดเนี่ยเรามีลอนช์ไปแค่โครงการเดียวนะคะซึ่งเทียบกับของปีที่แล้วเนี่ยเราลอนช์มากกว่านั้นนะคะก็เลยทำให้ยอดพรีเซลของเราเนี่ยน้อยกว่าส่วนทาวน์เฮาส์ก็ดีขึ้นขึ้นมานะคะแล้วบ้านเดียวก็ทำได้ดีมากเดี๋ยวทางคุณปิยะจะเล่าลงรายละเอียดว่าทำไมบ้านเดียวเรากลับมานะคะแล้วก็กลยุทธ์เป็นอย่างไรในส่วนของรายได้นะคะครึ่งปีอยู่ที่ 19,382 ล้านบาทก็ต่ำกว่าแผนนิดเดียวเปอร์เซ็นต์เดียวนะคะก็อยู่ประมาณเยอนเยก็ลดประมาณ 6% แต่จะเห็นว่าเรามีคอนโดนะคะมีรายได้เข้ามาโอนเข้ามา3โครงการนะคะก็ทำให้คอนโดเนี่ยได้อยู่ที่ 4,600 เศษซึ่งโต10% นะคะแล้วก็เฮาส์กับบ้านเดี่ยวนะคะในส่วนของรายได้ที่รับรู้ขึ้นปีเนี้ยในไตรมาส2เนี่ยเทรนด์ได้ดีขึ้นดังนั้นกลยุทธ์ที่เราปรับทั้งแนวร่างทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเห็นผลดังนั้นเราคิดว่าในไตรมาส3เนี่ยน่าจะดีขึ้นส่วนของพรีเมียมเนี่ยนะคะก็ปีนี้เนี่ยเปิดแค่โครงการเดียวไม่เป็นมิถุนาก็คือ The Reserve สาทรเปิดไปเองแล้วก็ในครึ่งปีหลังจะเปิดอีก3โครงการก็แผนก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นจะเป็นรอบของทางด้านพรีเมียมที่ยังไม่มาจุดไฮไลท์ก็อยากจะเน้นก็คือกำไรของพึ่งสาครึ่งปีแรกนะคะอยู่ที่ 2,426 ล้านบาทนะคะซึ่งดีกว่าแผนธุรกิจที่เราวางไว้นะคะefficiency ที่ดีขึ้นประมาณ 5% นะคะก็ดีกว่าแผนมา 5% ก็เป็นผลประกอบการภาพรวมดังนั้นเนี่ยก็เป็นอันนี้ของ pre-sale แล้วก็ revenue แล้วก็กำไรในภาพรวมนะส่วนของในครึ่งปีทั้งปีเนี่ยนะคะเราคิดว่าเรามารีวิวธุรกิจและแผนกันแล้วเนี่ยส่วนของ pre-sale คือยอดขายเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะคงเอาไว้ที่เดิมอยู่ที่ 53,742 ล้านบาทคือโต 13% นะคะในไส้ในเนี่ยเราปรับพอร์ตนิดหนึ่งคือเราเพิ่มมาที่คอนโดนะคะคอนโดจะเพิ่มไปที่คอนโดเนี่ยจะเพิ่มมาประมาณ 3,000
คือเพิ่มทั้งหมด 3,200 ล้านนะฮะก็ปรับไปที่ลดลงที่แนวราบบ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮาส์นะฮะ 3,200 แต่ยอดรวมเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คิดว่าแผนที่เราตั้งไว้ที่จะทำยอดขายโต 13% เนี่ยเราก็มั่นใจครึ่งปีเนี่ยเราได้อยู่ที่ 45% ของทั้งปีละดังนั้นเวทเนี่ยครึ่งปีแรกเราเปิดทั้งหมด26โครงการแล้วก็ครึ่งปีหลังอีก42โครงการดังนั้นเนี่ยในครึ่งปีหลังคิดว่าแข่งที่จะทำปิดยอดขายได้เนี่ยแล้วก็เร่งพอร์ตคอนโดเนี่ยคิดว่าเราคิดว่าน่าจะทำไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็จากที่เห็นเนี่ยทำให้ปรับพอร์ตขึ้นมานะฮะว่าพอร์ตของเราเป็น40 24 38นะฮะก็คอนโดก็จะปรับขึ้นไอดีลแล้วเนี่ยtarget ของเราอยากได้40 20 40ก็คือทาวน์เฮาส์40บ้านเดี่ยว20แล้วก็คอนโดทั้งหมดเนี่ย40อันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เราอยากที่จะเน้นไปคอนโดนะฮะทั้งกลุ่ม value แล้วก็ทั้งพรีเมี่ยมทีนี้มาดูส่วนของที่เป็นรายได้ครึ่งปีนะฮะที่เราได้ 19,200 เนี่ยนะฮะเราทั้งปีเนี่ยหลังจากปรับแผนเนี่ยนะฮะเราก็ปรับรายได้นะฮะลงมาที่เหลือ47,000 ล้านบาทซึ่งจะโตจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 7% นะฮะแล้วครึ่งปีเราก็ทำไป41นะฮะทำไมเราถึงคิดว่าเราอยากจะต้องปรับหนึ่งคือเราอยากให้แผนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมัน achievable แล้วก็เอา risk ออกแล้วเราเนี่ยได้postpone คือย้ายเลื่อนโปรเจกต์แนวราบออกไปทั้งหมดข้าง9โครงการนะคะเพื่อที่จะได้คุณภาพลอนช์แล้วก็เป็น new marketing approach แล้วก็ในส่วนของคอนโดนะคะเราปรับรายได้ของคอนโดขึ้นนะคะประมาณ 1,000 ล้านนะคะก็เลย net off ออกมาเนี่ยก็อยู่ที่ 47ก็โต 7% นะคะของเทียบกับปีที่แล้วโครงการทั้งหมดนะฮะที่เราแอคทีฟอยู่เนี่ยมีทั้งหมด190โครงการด้วยกันนะฮะ190โครงการเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่94,645 ล้านบาทที่สำคัญเนี่ยถ้าซูมลงไปเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยเรามีสินค้าอันโซอินเวนทอรี่ที่เป็นฟินิชกู๊ดของเราเนี่ยอยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะปิดครึ่งปีเนี่ยลดลงซึ่งเราพยายามขายอันซูอันซูไปอินเวนทอรี่ได้มากขึ้นนะฮะก็เหลือแค่ 12,000 ล้านบาทอันนี้ส่วนดีคือทำให้อินเวนทอรี่คอสแล้วก็ financing cost ของเราเนี่ยปรับปรุงดีขึ้นแล้วในส่วนของ backlog เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะฮะก็คืออยู่ที่32,127ล้านบาทซึ่ง backlog เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ750ล้านบาทนะฮะซึ่งดีกว่าไตรมาสที่แล้วนะที่รับรู้เป็นรายได้ของปีนี้ก็อยู่ประมาณ 13,000 สิ่งที่เป็นข่าวดีเนี่ยก็คือbacklog ของปีนี้นะปิดครึ่งปีเนี่ยที่จะเป็นรายได้ของปี2019เนี่ยเกือบ 15,000 ล้านแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยครึ่งปีที่เราจะเร่งตัวแนวสูงขึ้นเนี่ยนะทำให้รายได้ที่จะรับรู้ในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยพอร์ตของเราเนี่ยจะแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นแบบหลอกในส่วนของcancellation rate เราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะในการทำ bank strategy แล้วก็ pre approval ทั้งหลายนะคะครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะอัตราที่ bank rejection cancellation อยู่แค่ 4.6% นะคะแต่ total cancellation อยู่ที่ 17 ซึ่งเป็นสถิติที่ improve ขึ้นอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทีมงานนะคะที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งในส่วนที่ bank rejection 4.6 และ other เนี่ยอื่นๆเนี่ยผลเอฟเอฟ 12.5 เดี๋ยวดิฉันจะมาคุยให้ฟังว่าเราจะทำ win back อย่างไรแล้วก็มีวิธีการอย่างไรที่ใช้ big dataบิ๊กคัสตอมเมอร์เดต้าของเราในการที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ทีมขายได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จำได้นะคะแคมเปญของพี่ตูนที่เป็นที่ฮือฮานะคะเราก็3เดือนเราก็ประมวลผล
นะคะว่าแคมเปญนี้เป็นอย่างไรโดยภาพรวมเนี่ยตอบรับได้ดีมากๆนะคะก็คือภาพพจน์ของผู้ศึกษาเนี่ยเป็นบวกขึ้นเยอะเป็นบวกขึ้นเยอะแล้วก็แบรนด์อิมเมจก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็แบรนด์รีคอลแบรนด์ที่เขาโพสิทีฟก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็วิวในอินเทอร์เน็ตฟิล์มแค่ฟิล์มเดียวเนี่ยมากกว่า24ล้านวิวซึ่งเป็นอะไรที่เป็นการ new beginning ของพึกษาในการที่จะสร้าง corporate branding กับ trust mark แล้วก็สร้างพึกษา vision ให้มาเป็น culture แล้วก็เพื่อที่จะส่งมอบบ้านที่ดีๆมีคุณภาพให้กับลูกค้านะคะก็อันนี้เป็นสรุปคร่าวๆว่าแคมเปญของพี่ตูน3เดือนต่อไปนี่ประสบความสำเร็จยิ่งต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มีส่วนช่วยในการที่ประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้ด้วยขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะทีนี้มาดูกลยุทธ์นะคะอยากจะเล่าเรื่องกลยุทธ์ของปีนี้กลยุทธ์5กลยุทธ์ในครึ่งปีหลังนะคะที่เราจะทำอันที่1เนี่ยก็คือเรื่องของการเช็คเคียวเรื่องของรายได้จากคอนโด4โครงการอยู่ประมาณ 10,000 อยู่ประมาณ 12,100 ล้านบาทเนี่ยนะคะทำให้โอเปอเรชั่นเนี่ยเมคชัวร์ว่าเราอดได้ไม่ว่าจะเป็นทีมกรุ๊ปแบงค์ทั้งหลาย2เนี่ยคือกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตโฟลิโอของเรานะดังนั้นเนี่ยเราเลยปรับกลยุทธ์ว่าให้เป็นโปรเจกต์เนี่ยโครงการให้เป็นควอลิตี้ลอนช์นะคะไม่ใช่แต่รีบร้อนดังนั้นเนี่ยเลยเหลือที่42โครงการทั้งปีจะอยู่ที่68โครงการนะคะเราก็ลดไป9โครงการจากเทียบจากแผนเดิมนะคะโดยที่คอนโดเนี่ยครึ่งปีหลังจะอยู่10โครงการทั้งหมดเป็นพรีเมียม3เป็น value 7แล้วก็บ้านเดี่ยวกระเทาเฮ้าก็เหลือ11กับ21นะคะก็ทั้งหมดก็42ของครึ่งปีหลังแล้วก็ในการลอนช์เนี่ยนะคะเราอยากในการลอนช์และการปรับเนี่ยจะเป็นค่อยๆไปถ้าดูพอร์ตโฟลิโอที่ดิฉันพูดตอนต้นเราอยากให้อยู่40 20 40แต่ครึ่งปีแรกเนี่ยเราคิดว่าส่วนไฮไรส์คอนโดอยู่ที่38เทรนด์ก็ดีขึ้นคิดว่าภายในสิ้นปีเนี่ยเราคงจะแลนด์ที่40 20 40ตามที่เราตั้งแผนไว้นะคะก็เป็นอะไรที่อินไลน์กับตลาดแล้วก็ดีมานด์มากขึ้นในส่วนของแลนด์นะคะคือที่สำคัญเนี่ยการทำบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอเสร็จก็ต้องกลับมาที่การทำแลนด์สเตรทีจี้การซื้อที่ให้ถูกพอร์ตให้ได้ทำเลที่ดีขึ้นในราคาที่เหมาะสมในการที่จะทำโครงการเราเกิดวิสวิตที่ได้ครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเทียบกับปีก่อนเนี่ยนะคะการซื้อที่ดินของเราเนี่ยดีขึ้นมากๆทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาอะไรเนี่ยเราได้เกินเป้าไว้แล้วตอนนี้อยู่ในแปลงในมือเนี่ยปีเนี่ย38ผืนนะคะมูลค่า 9,000 กว่าล้านซึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยเราคิดว่าอยู่ในไพพ์ไลน์ที่เรากำลังดูเนี่ยแล้วก็อิงกับกลยุทธ์ที่เราต้องการนะคะเราก็จะเห็นคุณภาพของเกรด A B ของที่ดินเนี่ยจากลูกศาเนี่ยมีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่จะปรับทำให้โครงการของลูกศาเนี่ยเป็น Star Project เป็น Star Launch มากขึ้นกลยุทธ์ที่3เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของ Accelerate เร่งการขายนะเร่งการขายมี3ส่วนด้วยกันนะส่วนที่1ก็คือเรื่อง New Marketing Approachพึ่งศาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ได้ที่มาก็ปรับที่แล้วก็เปิดขายแล้วก็ทำบ้านตัวอย่างใครเสร็จหรือไม่เสร็จก็รีบเปิดขายแล้วก็สโมสรอะไรก็ยังไม่เสร็จแล้วก็เราไม่ได้บิวลีดว่าเตรียมคนมาเท่าไหร่ก็ไปแบบเรื่อยๆแต่เราเปลี่ยนใหม่นะฮะว่าโครงการที่เป็น AB คนที่จะทำแบบนิวน้อยสร้างลีดให้ได้ถึงทาร์เก็ตก่อนแล้วค่อยเปิดสโมสรบ้านตัวอย่างเสร็จแล้วบ้านพร้อมอยู่ส่วนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยทำพีเอฟพรุ่งขนาดกันไปนะฮะเปิดช้านิดนึงดังนั้นเราเลยเลื่อนนะฮะแนวราบออกไปประมาณ9โครงการปีหน้าก็เลยเป็นอย่างนี้ลอชดังนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเรโชของลีดทูวอล์กก็คือที่รีจิสเตอร์มาแล้วแล้วก็ไปชมโครงการเนี่ยคือ5ต่อ1แล้วพอไปชมแล้วเนี่ยนะซื้อเนี่ยคือ4ต่อ1ดังนั้นเนี่ย
การที่จะใช้เงินในทางด้านดิจิทัลเนี่ยนะก็ในการโฆษณาในการทำประชาสัมพันธ์ก็จะวัดผลได้ง่ายแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าถ้ารียังไม่ถึงเราก็ยังไม่พร้อมเปิดเราก็เลื่อนไปนิดหนึ่งนะคะก็ทำให้คุณภาพของการลอนช์เนี่ยการันตีประสบความสำเร็จได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งของ New Sale Accelerate ก็คือ New Sale Channel นะที่เราคุยกันไปเมื่อต้นปีว่าเราจะลองเรื่องโบรกเกอร์นะฮะตอนนี้เราเห็นผลแล้วว่าครึ่งปีเนี่ยโบรกเกอร์ที่ทั้งหมดทั้งมวลของเราเนี่ยก็ยอดขายเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 16% นะฮะแล้วก็ส่วนของ B2B2C นะฮะที่เราทำพาร์ทเนอร์กับบริษัทและองค์กรต่างๆเนี่ยนะฮะมี167บริษัทด้วยกันซึ่งพนักงานก็มหาศาลแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าสามารถทำเป็นยอดขายยอดจองได้เนี่ยนะ 12% ของพอร์ตในครึ่งปีแล้วอันนี้เราก็จะบวกเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเพราะว่าจำนวนโครงการที่เรากระจายแล้วก็สามารถเซิร์ฟกับบริษัทใหญ่ๆนะได้มากสำหรับพนักงานที่ต้องการแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ชิพส่วนของ3เมมเบอร์ที่เราเปิดตัวซอฟต์ลอนช์ใหม่นะฮะโปรแกรมอะไรทั้งหลายก็คงประมาณกันยายนตุลาจะครบแต่เราก็ไม่ได้หยุดรอโปรแกรมที่จะพร้อมทางด้านซอฟต์แวร์แต่เราก็ทำไฮบริดไปนะฮะตอนนี้เนี่ยปรึกษาเมมเบอร์เราก็แอคทีฟนะฮะก็มีคนรีเฟอร์มีคนที่แนะนำนะฮะมีเมมเบอร์อยู่นะฮะหลายพันคนแล้วก็เป็นอะไรที่เราจะสเกลอัพในครึ่งปีหลังอีกส่วนหนึ่งของการที่จะช่วยกระตุ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายนะคะก็คือ real time opportunity ในการ win back win back นี่ก็คือการใช้ big customer database ที่มีอยู่ในบริษัทเราในพึกษาซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยเราอยู่ใน digital program ที่สามารถที่จะเป็น real time เด็กออกมาใช้ได้มีทั้งหมด1,700,000ชื่อนะคะซึ่ง clean up แล้วมีชื่อที่อยู่อะไรแล้วก็ลูกค้ายินดีที่จะให้ติดต่อมีไลฟ์สไตล์มีแบ็คกราวด์โปรไฟล์ด้วยซึ่งถ้าเราดูเนี่ยตัวอย่างก็คือว่าณวันนี้เนี่ยรายชื่อเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้เป็นออปพอร์ทูนิตี้นะที่สามารถเข้าขายได้เนี่ย90,000กว่ารายนะแล้วก็ไปเยี่ยมโครงการ 43% เยี่ยมแล้วก็ซื้อจองแล้วก็โอนนะฮะในส่วนที่เยี่ยมแล้วไม่ซื้อหรือไม่เยี่ยมแล้วก็แล้วไม่จองแล้วก็จองแล้วก็ยกเลิกเนี่ยนะฮะมีอยู่ประมาณ 85,000 กว่ารายณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีทีมงานมีกระบวนการในการที่ว่าเราจะเจาะตรงนี้แล้วก็ทำกระบวนการ process ของ win back อย่างไรนะฮะก็อันนี้เป็นอะไรที่ปรึกษาเท่านั้นที่มีแล้วทุกเดือนเนี่ยรายชื่อเนี่ยจะเข้ามาอยู่ใน database ของเราเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ10,000กว่าถึง 20,000 รายชื่อด้วยกันก็เป็นอะไรที่เป็น competitive advantageกลยุทธ์ที่4นี่ก็คือเรื่องพอร์ตโฟลิโอนะ Pay Pool Portfolio คือปรึกษาเนี่ยเรามีPool Portfolio จริงๆก็คือทาวน์เฮาส์เนี่ยนะฮะก็คราวที่แล้วคุณธีรเดชมาเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้ก็ปรับก็คือใช้ Marketing Approach ดูว่าโปรเจกต์ไหนที่ทำเลนะฮะทำได้ AB เราก็ทำ Defend Core ก็คือว่าเราเก่งในตลาดหน้าอยู่ที่2-3ล้านแล้วอยู่เกาะอยู่ชายวงแหวนรอบนอกออกไปเนี่ยชานเมืองหน่อยนะตอนนี้ก็เป็นแคชคาวเราก็ทำของเราไปซึ่งก็ขายได้ตามรันนิ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเร่งขึ้นมาคือทำเซกเมนต์3-5ล้านนะซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่เราต้องปิดแกปของเรานะดังนั้นเนี่ยการเร่งหาซื้อที่ที่สามารถที่จะทำ3-5ล้านได้เนี่ยก็อยู่ในแผนแล้วก็เปิดเรื่องของ New Business Model ในต่างจังหวัดนะคะที่มีศักยภาพแล้วก็มีดีมานด์จริงๆนั่นหมายความว่าคือการก่อสร้างการขายเนี่ยต้องเป็นโมเดลที่เหมาะสำหรับต่างจังหวัดเพราะโวลูมกับสเกลไม่เยอะแต่มันก็มีดีมานด์พอที่เราสามารถให้เราไปเป็น First Grabber แล้วก็ที่ก็ยังหาได้ง่ายกว่าในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเราก็เป็นไพโอเนียร์ในการที่จะสร้างตรงนี้ในส่วนของพรีเมียมกับคอนโดก็เร่งเดี๋ยวคุณปิยะจะมาเล่าเรื่องของว่าจะเกียร์อัพบ้านเดียวแล้วก็จะเร่งปรับคอนโดอย่างไรนะฮะก็นั่นกันก่อนอันนี้ก็จะเล่าเรื่องของทาวน์เฮาส์จะเห็นว่าอันนี้เป็นโครงการไฮไลท์นะฮะในครึ่งปีหลังอันที่จะเปิดนี่ก็คือพฤกษาวิววงแหวนแอมบิสทีมหวังว่าทุกท่านคงจะไปนะฮะ
ตอนนี้รีดเราได้หลายพันแล้วค่ะคิดว่าเป็นอะไรที่เรามั่นใจว่าศักยภาพในการผลิตพูดของเราเข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยการจองแล้วจะยกเลิกเนี่ยคิดว่าคงน่าจะต่ำกว่าคนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นแผนแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีที่ปัตติวมีที่ระยองแล้วก็ที่ชลบุรีที่กำลัง explore ที่กำลังจะเปิดนะคะโดยใช้ business model การก่อสร้างแบบใหม่แผนของพรีเมียมเนี่ยนะคะก็ยังมาเหมือนเดิมนะคะที่ The Reserve สาธรที่เปิดเดือนมิถุนายนนะคะก็ได้ตอบรับอย่างดีก็ยอดจองมาก็เยอะนะแล้วก็อีก3โครงการนะคะที่ชาร์เตอร์วันโปรที่บางโคก็จะเปิดแล้วก็มีอีก2โครงการต้องอุบไว้เดี๋ยวเที่ยวหน้าอาจจะเชิญคุณกระเสริฐมาเล่าจองของทางด้านพรีเมียมให้ฟังในส่วนกลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยก็คือทางด้านกลยุทธ์ที่5คือcontinue drive เรื่อง cost efficiency operation ในการดำเนินงานและการบริหาร cost บริหารต้นทุน efficiency ในการใช้จ่ายก็จะเป็นเรื่องของโครงการที่ใกล้จะปิดประมาณ30โครงการแล้วก็เร่งที่จะปิดให้ได้มากขึ้นและก็เร็วขึ้นเพื่อที่จะลด operation burden ตรงนั้นของเราแล้วก็ส่วนของ digital นะคะเราก็ใช้ขึ้นนะคะมากกว่า out of home billboard ทั้งหลายก็ลดลงนะคะก็เป็นเพราะว่าดิจิทัลสมัยนี้สามารถที่จะวัดผลได้แล้วก็ดูเรื่องของคอสเซฟวิ่งทั้งหลายในการที่จะดูเอฟฟิเชนซีทั้งองค์กรเพื่อที่จะ drive profit ให้ดียิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะก็ส่วนต่อไปก็ให้ซีอีโอปิยะนะคะเล่าพี่จุ๊บได้คุยไปแล้วเมื่อกี้นะคือในแง่พอร์ตเองจะเห็นแล้วปรึกษาเองเนี่ยสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเราโตค่อนข้างมีปัญหาเป็นไงฮะเราโตช้านะฮะเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งมันเกิดจากพอร์ตเราไม่ค่อยแมทกับทางตลาดนะฮะร้านพี่จุ๋มเมื่อกี้คือเราก็อยากให้พอร์ตคอนโดอยู่สัก 40% นะครับพอร์ตบ้านเดี่ยวก็อยู่20ทาวน์ก็อยู่สัก40นะครับซึ่งปัจจุบันเองปีนี้เองก็น่าจะอยู่ที่35ช่วงนี้อยู่ที่คอนโด35นะฮะบ้านเดี่ยว23แล้วก็ทาวน์เฮาส์อยู่42นะครับถามว่าทำไมต้องปรับพอร์ตแบบนี้ครับเพราะว่าในแง่ของรีเวนิวเองอ่ะการที่มีพอร์ตคอนโดสัก 40% ซึ่งคอนโดเองก็จะมีเรียกว่ามีแบ็คล็อกส่วนใหญ่ก็จะ 100% ละซึ่งสามารถเอนชัวร์รีเวนิวได้ถ้าพอร์ตเรามี 40% เราสามารถวางรีเวนิวไว้ล่วงหน้า 3-5 ปีได้เลยนะฮะแล้วก็ของทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยวเองเราก็มีแบ็คล็อกอยู่ประมาณสัก 20% ก็ทำใหในแต่ละปีเราก็มีแบ็กล็อกเซ็กเคลไม่ต่ำกว่า 50% นะครับก็จะทำให้รีเวนิวในแต่ละปีเราเติบโตได้อย่างเอ็นชัวร์มากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูตลาดคอนโดนะครับคอนโดเองก็เรามีการปรับพอร์ตมาทั้ง 2-3 ปีแล้วก็ปีนี้ก็ทำให้พอร์ตอยู่ปัจจุบันอยู่ที่ 35% นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีตลาดต่างชาตินะซึ่งค่อนข้างเวิร์กเหมือนกันช่วงนี้ในบางทำเลในบางโครงการนะซึ่งทำให้โครงการเราขายได้เร็วขึ้นนะครับและที่สำคัญคือคอนโดเป็นตลาดซึ่งเอนชัวร์ลองพอร์ตระยะยาวแตกต่างการที่มีแบ็กล็อกส่วนใหญ่คอนโดเราก็จะมีแบ็กล็อก 100% นะครับแต่ปรึกษาเองเราก็มีคอนโดแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกเราเรียกว่าสตาร์ก็คือเป็นโครงการที่ขายคุณได้เป็นโครงการจบโปรเจกต์ by โปรเจกต์ซึ่งแบบนี้เราจะเปิดโครงการ2-3 ไร่นะฮะกระจายทั่วประเทศนะฮะโดยเฉพาะที่มี potential สูงนะฮะ600-800ยูนิตนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นคอนโดที่เป็นคอนโดประเภทเป็นเหมือนทำแจ้งวัฒนะในประมาณนี้ฮะซึ่งมีที่ดินมากกว่า10ไร่นะฮะแบ่งเป็นเฟสๆซึ่งสามารถขายได้อย่างต่อเนื่องเรามีโครงการประเภทแบบนี้ก็จะทำให้ revenue ของเราensure ได้ 3-4 ปีเลยฮะก็คอนโดเองในครึ่งปีแรกนะฮะก็ในแง่ยอดขายเองก็จะติดลบจากปีที่แล้วว่าเรามาเปิดครึ่งปีหลังเยอะกว่านะฮะซึ่งเราจะเปิดควอเตอร์3ควอเตอร์4เพราะครึ่งปีแรกเราเปิดแค่1โครงการเองนะจะทำให้ทั้งปีเราเติบโตอยู่ที่ 28% นะครับส่วนในแง่ของยอดโอนจากที่เราปรับพอร์ตมาสัก2ปีนะก็จะทำให้ยอดโอนจริงๆก็เริ่มขึ้นแล้วนะก็คือโต 10% นะฮะในครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังก็จะโตประมาณรวมทั้งปีก็อยู่ที่ 11% นะ 11.5% นะครับคราวนี้การที่เราเพิ่มพอร์ตคอนโดเราก็จะมาลดความเสี่ยงนะครับมีกลยุทธ์ที่ลดความเสี่ยงครับเรื่องแรกคงเป็นเรื่องของการ
ทำเรื่อง land investment หรือการซื้อที่ดินนั่นเองนะฮะโดยที่เราแบ่งคอนโดคือพูดง่ายเราต้องซื้อใกล้แมททันซิตหรือใกล้สถานีรถไฟนั่นเองโดยแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่โอเปเรตแล้วฮะคือสถานีที่โอเปเรตแล้วที่รถวิ่งละเกรด A คือน้อยกว่า300เมตรเกรด B คือ500เมตรเกรด C คือน้อยกว่า800เมตรหรือกำลังก่อสร้างอยู่เราก็ซื้อไม่เกิน500เมตรนะฮะหรือเป็นแผนระยะยาวว่ากำลังจะสร้างเราก็ซื้อให้น้อยกว่า300เมตรซึ่งตัวนี้จะเป็นวินัยของทีมที่เราจะต้องใช้ตรงนี้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าโครงการส่วนใหญ่ในอดีตที่เรามีปัญหาก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เป็นไปตามตรงนี้ครับและที่สำคัญก็คือต้องมี public infrastructure แล้วก็ community แล้วก็ future development นะครับในแง่ของคอนโดเองนะครับเราก็แบ่งตามที่คุยเมื่อกี้ก็เป็น star คอนโดซึ่งอันนี้เราก็มีเยอะนะเราสังเกตเราก็ไม่ซื้อใหญ่นะเราซื้อกระจายเพราะไม่เงินก้อนเดียวกันแล้วก็ไปกระจายหลายๆที่ที่มี potential นะฮะ 2-3 ไร่ 600-800 ยูนิตและในขณะเดียวกันเราก็มีโครงการประเภทlong term ในแง่ของ value segment นะเป็น land bank เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งสร้างเป็นเฟสๆนะฮะซึ่งทำให้ensure revenue ได้ 4-5 ปีเลยนะฮะถ้าเฟสไหนไม่เวิร์กเราก็อาจจะยังไม่สร้างแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเวิร์กยกตัวอย่างเช่นทำรังสิตทำอะไรที่เราทำตรงมองเทพตรงนั้นก็ทำได้อย่างต่อเนื่องนะฮะจนถึงต้องทำแจ้งวัฒนะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลซึ่งเราจะมีพอร์ตตรงนี้อยู่ประมาณสัก 30% ของพอร์ตนะครับในแง่ของการดีไซน์ฮะเราก็ใช้ซึ่งคอนโดพึ่งศาเองเห็นว่าก็เป็นความแปลกใหม่ซึ่งแต่ละองค์การมันค่อนข้างว้าวนะฮะเราใช้ดีไซน์ระดับโลกท็อปพูดง่ายอยู่ในท็อป10ของโลกทั้งนั้นนะฮะในแง่ของเซลล์ชาแนลเองหรือเซลล์เซเลนเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยในต้นปีเนี่ยของคอนโดเองก็จะมีตัวใหญ่ๆก็คือเรื่องของเซลล์ต่างชาตินะซึ่งตรงนี้เองก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในแง่ของการขายนะครับและในแง่ของพาร์ทเนอร์ชิพเองเพื่อให้ค่า SG&A ของเรามีคล้ายๆลดลงนะฮะเราก็จะลดโอเปอเรชั่นที่เราทำเองบางส่วนโดยเฉพาะในของคอนโดเราก็จะเพิ่มพาร์ทเนอร์ชิพซึ่งจะมาช่วยทำให้เราใช้คนน้อยลงนะครับแล้วก็ขยายโครงการได้มากขึ้นนะครับเป็นการทำพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทที่เป็นท็อป10ท็อป3ของประเทศไทยนะนี่เป็นโครงการที่จะโอนภายในครึ่งปีหลังนะเป็นไฮไลท์โครงการนะครับตัวแรกก็คงเป็นพลัมคอนโดปิ่น9นะครับตรงนี้เราก็จะโอนคิดว่าก็คงสิ้นเดือนนี้ฮะอันนี้สร้างเสร็จแล้วมูลค่าโครงการก็ 2,600เรามีแบ็คล็อกอยู่ประมาณสัก 2,000 นะครับก็จะสร้างยอดโอนได้ภายในเนี่ยควอเตอร์3นี่นะครับเป็นน้ำเป็นเนื้อเลยนะฮะการที่2ก็คือทำคอนโดรามคำแหงนะอันนี้ก็โปรเจกต์แวลู 2,400 แบ็คล็อกประมาณสัก 2,000 นะก็เป็นโอกาสที่ง่ายๆก็คือเป็นการขนาดใหญ่ของเราเหมือนกันท้ายๆปีนะครับประมาณสักพฤศจิกายนเราก็จะมีเออร์วานโนราชวิถีแล้วที่เปิดนะครับในครึ่งปีหลังนะอันนี้เราเปิดในรอบ VIP ไปแล้วแต่จริงก็ได้ 90% แล้วฮะเราก็จะเปิดเป็นทางการในออนไลน์ประมาณสัปดาห์หน้าคิดว่าเปิดคงหมดเลยฮะสัปดาห์หน้าเปิดออนไลน์เพราะว่าก็ 90% แล้วในรอบ VIP นะครับแล้วก็ดทีหัวหมากนะครับอันนี้จะเปิดควอเตอร์ที่4นะครับมูลค่า 2,000 ล้านนะในเซกเมนต์2เป็น 3,000 นะครับแล้วก็เดอะทีจรัญบางพัดนะฮะอันนี้ก็2-3 ล้านต่อจากเดอะทีริโอนะครับอันนี้มูลค่าโครงการก็พันไปร้อยล้านอันนี้ก็กลุ่มตรงนี้เองก็มีต่างชาติบางส่วนที่เข้าไปซื้อนะฮะจากการที่มีเฟสติตี้ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่โครงการที่ใหญ่ที่สุดนะครับของกลุ่มธุรกิจผมเองก็คือPrivacy จตุจักรซึ่งราคาตรงนี้ก็ค่อนข้างคอมเพทิทีฟอยู่ที่ประมาณสักแสนต้นๆนะ1,300,000-1,200,000นะประมาณเนี้ยคู่แข่งก็วิ่งไป1,600,000-1,700,000แล้วนะฮะห้องก็อยู่ประมาณสัก3ล้านกว่านะฮะก็อยู่ 3,500 ยูนิตนะตรงนี้ตรงจตุจักรประมาณ500เมตรถึงสถานีรถไฟฟ้านะครับครับมาดูกลุ่มบ้านเดี่ยวนะครับกลุ่มบ้านเดี่ยวก็ตลาดเองโต 8% แต่เราก็จะโตประมาณสัก 31% นะครับซึ่งขึ้นไปแรกก็โตประมาณเกือบ 20% นะครับในที่บ้านเดี่ยวหลักๆเรามีการเปลี่ยน business model นะครับจากการขายกระดาษขายบ้านพร้อมอยู่ก็เป็นขายมาเป็นบ้านพร้อมอยู่นะครับโดยที่ทำโปรดักต์ทำคลับเฮาส์ให้พร้อมนะครับ
โดยจะเห็นว่าในเซกเมนต์3ถึง5ล้านเนี่ยเป็นเซกเมนต์ที่เรามีปัญหาเรื่องของกำลังซื้อนะครับแล้วก็เลยทํา3ถึง5ล้านเนี่ยเข้าในเมืองมากขึ้นเป็นบ้านแฝดนะครับซึ่งสามารถ create demand ได้แล้วก็เราใช้เรื่องของ productเฉพาะเรื่อง product อีกสักเล่นซึ่งจริงมีคู่แข่งไปนะครับและที่สำคัญคือในทุกเซกเมนต์น่ะเราจะทำในแง่ของบ้านพร้อมอยู่แล้วก็ wow facility ก็คือสมัยก่อนเราอาจจะทำขับเข้าภายหลังนี้เราจะทำพร้อมอยู่เลยโดยเฉพาะมีอาจจะ empire condo มาเรื่องของขับเข้าที่เป็น co-working space มี wifi มีอะไรต่างๆซึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่สามารถมาใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือเรามี marketing new approach นะครับซึ่งเราจะมีการเรียก leadให้พร้อม 1,000 ถึง 2,000 ลีดก่อนที่จะเปิดโครงการแบบเดิมๆแล้วอาจจะเปิดเมื่อถึงเวลาแล้วก็เหมือนบ้านตัวอย่างแค่บ้านตัวอย่างสิอันนี้คือเราทั้งขับเฮ้าส์บ้านตัวอย่างแล้วก็มีลีดมีโครงการที่พร้อมแล้วมันอาจจะมีเทคอัพเรทในแง่ของในกลุ่มของทั้งบ้านเดี่ยวเองเดิมอาจจะขายเรื่อยๆอาจจะเทคอัพเรทได้ถึง 10-20% นะครับขับบ้านเดี่ยวก็ตัวนี้จะโชว์ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2017เนี่ยถ้าเราดูยอดแท่งยอดขายอยู่ซ้ายมือแท่งยอดโอนอยู่ขวามือปีที่แล้วเนื่องจากเราปรับเรื่องบิสเนสทำให้บ้านเดี่ยวเองจากฐานที่อยู่ประมาณสัก11,000-12,000เนี่ยยอดขายเราอยู่ที่ 9,000 แต่ยอดโอนเรายังอยู่ที่11,000อยู่นะครับปีนี้เองเราก็มีการเห็นว่ายอดขายจะเพิ่มอยู่30%กว่านะครับส่วนยอดโอนก็จะโตตามตลาดนะครึ่งปีแรกนะครับยอดขายก็จะโตเกือบ 20% นะครับครึ่งปีหลังเนื่องจากมันเปิดโครงการโดยเฉพาะในแนวบ้าน5ถึง15ล้านเยอะนะฮะโดยเฉพาะเซกเมนต์7ถึง10ล้านก็อาจถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็อาจจะเติบโตเกือบดับเบิ้ลดิจิตเลยนะฮะนะครับถ้าเป็นรีเวนิวก็จะครึ่งปีแรกก็จะเท่าๆกับครึ่งปีที่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเนื่องจากยอดขายครึ่งปีเราโตเกือบ 20% ทำให้ครึ่งปีหลังเนี่ยทั้งปีก็โตจาก 20% เป็นผลจากพรีเซลครึ่งปีแรกตัวนี้ก็กลยุทธ์หลักๆของกลุ่มบ้านเดี่ยวคือเราเน้นเรื่อง product เลยนะฮะโดยเฉพาะการเปิดโครงการเนี่ยซุ้มโครงการต้องใหญ่ต้องพร้อมนะฮะขับเฮ้าส์ก็ต้องมีนะฮะแล้วก็พร้อมด้วยมีโคเวิร์กิ้งสเปซมีเรื่องดิจิตอลมีเรื่องของ HPA ต่างๆกับบ้านพร้อมอยู่ก็ต้องมีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของ marketing new product ซึ่ง product พร้อมทำเรื่อง viral marketing มี lead แล้วก็เปิดนะฮะในนี้เราจะใช้โครงการที่เป็น ABAB ก็คือโครงการที่ค่อนข้างจะอยู่ในเมืองนะฮะเป็น connecting แล้วก็ลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่มี potential สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญบ้านเดี่ยวเราเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของบ้านพร้อมอยู่พร้อมโอนนะครับเซเว่นล่างก็จะช่วยในเรื่องของกำลังซื้อเซเว่นบนก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าอยากจะซื้อเลยมาเข้ามาในบ้านแล้วตัวบ้านมันค่อนข้างว้าวนะฮะนี่เป็นโครงการไฮไลท์ในการเปิดนะครับคอร์เทอร์ที่สองก็ตัวนี้ก็จะเป็นพัดสอนตรงบางนานะฮะตรงวงแหวนนะจะเป็นโครงการขนาดใหญ่นะตรงนั้นก็จะมีสัก7-8โครงการของพึ่งสาเป็นอเวนิวนะฮะการนี้ก็จะอยู่ในเซกเมนต์7-15ล้านนะจะเป็นเซกเมนต์ต่อจากเดอะบาร์มเดิมของเรานะครับโครงการนี้ก็1,400ล้านนะครับคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเปิดขายการแล้วก็อาจจะมีเทคอัพเรทอยู่20-30%ได้โครงการที่2ก็คือตรงรังคำแหงนะฮะเป็นแม่สอนก็เซกเมนต์5-7ล้านนะครับตรงนี้ก็คิดว่าก็จะเปิดแบบใหม่เหมือนกันนะครับมูลค่าโครงการก็1,400ล้านนะก็จะเป็นโครงการซึ่งน่าจะเป็นสไตล์การเด่นของเรานะครับในส่วนของ real estate นะฮะของครึ่งปีเนี่ยก็ตลาดก็คึกคักนะฮะโตยอดขายเนี่ยโตประมาณ 17% ก็คิดว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 480,000 ล้านบาทโตอยู่ประมาณสัก 10-11% นะฮะในส่วนของยอดขายพึกษาเนี่ยนะฮะกำไรเราทำได้ดีนะฮะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยนะเป็นไปตามแผน business plan กำไรที่ดีเนี่ยมาจากการที่เราทำ supply chain ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ cost ในของ operation ทั้งหลายเนี่ยเราทำแบบ efficiency มากขึ้นนะแล้วก็เรื่องของ manage inventory อะไรfinance expense เนี่ยก็ลดลงทำให้ profit เนี่ยถึงแม้ว่ารายได้เนี่ยจะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะฮะจะน้อยกว่าแต่กำไรเนี่ยนะก็เท่ากับปีที่แล้วซึ่งดีกว่าแผนอยู่ประมาณ 5% ในครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ภาพรวมก็ in line กับ business plan ทั้งหมด
สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะความแตกต่างที่คุณปิยะเล่าเนี่ยเราจะเห็นบ้านเดี่ยวเนี่ยการปรับกลยุทธ์เริ่มเห็นผลแล้วก็ performance เนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นดีเซลก็โตเป็นบวกคอนโดนะคะก็revenue เข้ารอบแต่แผนครึ่งปีหลังเนี่ยนะก็จะเปิดทั้ง10โครงการแล้วก็ backlog ที่เราจะสร้างที่เราสร้างเพิ่มมาแล้วแล้วก็จะสร้างต่อนะคะทาวน์เฮาส์นะคะที่คราวก่อนคุณธีรเดชมาเล่านะคะไตรมาสที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนด์จะดีกว่าไตรมาส1นะคะแต่แผนครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะยิ่งแข็งแรงยิ่งขึ้นพรีเมียมก็อีก3โครงการก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง backlog เพิ่มขึ้นมา750ล้านแล้วก็ unsold inventory นะก็ลดลงซึ่งทำให้คอสเนี่ยเราลดลงแล้วก็ factory โรงงาน precast ของเราเนี่ยนะคะ utilization ก็ดีขึ้นทำให้การควบคุมเรื่องคอสเนี่ยทำให้ดีแล้วก็ปรึกษา rebranding เนี่ยทำให้ภาพพจน์ความเชื่อมั่นแล้วก็ brand trust ของปรึกษาเนี่ยนะคะก็ยกระดับขึ้นมาดีขึ้นภาพรวมครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะของ real estate เนี่ยเรามั่นใจว่าเดินข้างหน้าครึ่งปีเนี่ยเป็นแผนที่แข็งแรงและเป็นแผนที่เราลีดเดอร์ชิพทั้งทีมเนี่ยได้ไซน์ก่อนแล้วก็จะมุ่งไปด้วยกันในส่วนของวิมุตินะฮะก็ขอเล่าคร่าวๆนะฮะก็อันนี้เป็นภาพดีไซน์ของตึกที่เราจะเห็นนะฮะเป็นไฟนอลอยู่ใกล้ๆกับทางสำนักงานใหญ่ของธนาคารออมสินตรงสะพานควายก็ตอนนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะนี่คือสภาพปัจจุบันนะฮะลงมีชั้นใต้ดินอยู่4ชั้นแล้วก็มีข้างบนอีก18ข้างบนเป็น22ดังนั้นเนี่ยการทำใต้ดินนะใช้เวลานิดหนึ่งก็ทางด้านใต้ดินทางด้านเข็มทางด้านอะไรเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยคิดว่าอีก 2-3 เดือนเราจะเห็นโครงข้างบนเนี่ยจะไปได้เร็วขึ้นนะฮะก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยแผนในการที่ก่อสร้างก็เป็นไปตามแผนนะคะส่วนของมีคนถามอยู่เรื่อยว่าวิมุตโรงพยาบาลเราจะเอาอย่างไรนะฮะตอนนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยเราสามารถเล่าต่อได้ก็คือว่ากลยุทธ์และวิชั่นนะเราจะดิสรัปต์เฮลท์แคร์เอ็กซ์เพิร์ทเฮลท์แคร์หรือเมดิคอลเฮลท์แคร์ได้อย่างไรวิชั่นของเราก็คือในภาษาอังกฤษนะ to make medical expert health accessible to all หมายความว่าอยากให้คนไทยนะคะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีได้ในราคาที่เขาสามารถที่จะ afford ได้นะดังนั้นเราคิดแบบเดิมไม่ได้ในการที่จะสร้างโรงพยาบาลในการวางโรงพยาบาลเราก็จะเน้นเรื่อง effectiveness efficiency ใน operation และในส่วนหนึ่งในการที่เราทำเนี่ยนะคะเราก็จะทำ satellite model ก็คือเราเรียกว่าบ้านหมอวิมุตหรือวิมุต healthcare center นะซึ่งตอนนี้จะเป็น pilot model นะคะอยู่ที่รังสิตคลอง3นะแล้วก็เหมือนกับเป็นถ้าพูดถึง concept ก็เหมือนใหม่ convenience store ที่อยู่ใกล้บ้านแล้วแถวนั้นเนี่ยบ้านปรึกษาก็มีประมาณ 2,000 กว่าหลังแล้วนี่คือไอเดียที่เราสามารถที่จะไม่ต้องทำสเกลใหญ่แต่มีโรงพยาบาลใหญ่อยู่ตรงกลางมีเซ็นเตอร์ไลท์ที่สามารถกระจายนะคะไปแล้วก็เป็นบ้านหมอที่ใกล้บ้านคุณแล้วก็สามารถที่จะดูแลเรื่องเฮลสุขภาพได้จะเปิดไพลอตประมาณสิ้นปีนี้แล้วเพื่อที่จะแคร็กที่เซนเนสโมเดลไม่ว่าจะเป็นอินเวสเมนต์โอเปอเรชั่นโมเดลแล้วก็เป็นการเรียนรู้เทิร์ฟได้ให้กับเราในการที่จะสร้างโรงพยาบาลในการปรับโอเปอเรชันของโรงพยาบาลต่ออันนี้ก็ในรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยต้องขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างเรากำลังจดเทรดมาร์กจดอะไรอยู่ซึ่งคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ยูนิคแล้วก็แบรนดิ้งจะออกมาอย่างชัดเจนคอนเซ็ปต์ชัดนะคะเพียงแต่ว่าเราไปรอดูแล้วเราปรับแล้วก็จะสเกลเอาท์โรลเอาท์ในปีหน้าได้อย่างไรบ้างตามโครงการของบ้านพิจาเป็นพรายที่ก็เป็นเรื่องของวิมุตก็จะประมาณนี้สรุปครึ่งปีทั้งหมดนะคะก็สำหรับปรึกษาก็กำไรนะคะกำไรไปได้ดีนะคะแล้วก็การดำเนินโอเปอเรชั่นทั้งหลายก็มี efficiency มากขึ้น
แผนครึ่งปีหลังนะฮะแล้วก็โกที่เราปรับนะฮะก็คือให้ยอดขายโตที่ 13% เหมือนเดิมรายได้โตที่ 7% นะฮะก็ประมาณนั้นแล้วก็สิ่งที่เราจะทำแตกต่างในครึ่งปีหลังนะเพื่อที่จะให้ตามแผนที่เราวางไว้อันที่หนึ่งก็คือพอร์ตโฟลิโอชิฟต์ปรับพอร์ตให้ไปทางแนวสูงที่จะอินไลน์กับต่างตลาดดีมานด์แล้วก็มาร์เก็ตมากขึ้นนะฮะซึ่งเราคิดว่าความเหมาะสมอยู่ที่40-20-40นี่เป็นสูตรสำเร็จของเราแล้วก็ลงไปในไส้ในของแนวล่างนะซึ่งเรามีแกลบอยู่เพราะว่าใครๆก็จ้องที่จะมาแย่งแชร์เราดังนั้นเราก็ต้องแบบไฟแล้วเราก็ต้องดีเฟนนะฮะในส่วนของทาวน์เฮาส์เราจะเร่งหาที่แล้วก็ปรับพอร์ตที่เป็น3-5 ล้านแล้วก็บ้านเดี่ยวก็เห็นแล้วมีหลายโครงการที่เราขายแพงขึ้น5 ล้านครับอันนี้เป็นแอร์เรียที่จะทำให้เพิ่มยอดขายแล้วก็ทำให้ราคาที่เราจะเอนเตอร์ในเซกเมนต์ที่เป็นไฮเอ็นมากกว่านี้วิธีการล้อนเราไม่ใช่แบบเหมือนเดิมแล้วแล้วก็จะแบ่งว่าอะไรที่จะเป็น AB Star อะไรที่จะเป็น Marketing Approach แบบใหม่ในการสร้างลีดถึงเราถึงไปแล้วให้เป็นไวรัลให้เป็น impactful มี Star Launch มากอะไรที่อยู่รอบนอกเป็นโครงการที่ค่อยๆกินค่อยๆขายไปตามดีมานด์เราก็จะทำไม่ใช่วันไซฟิตโตแล้วที่สำคัญที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็คือวินแบ็กไม่ว่าจาก real time customer database ที่เรามีกว่าล้าน700,000ชื่ออันนี้เป็นอะไรที่เราภูมิใจแล้วเป็น powerful มากนะแล้วทุกปีเนี่ย90,000กว่าชื่อที่เป็น potential นะที่เป็น opportunity เราสามารถที่จะมีรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เป็นรายบุคคลรายโครงการนะฮะซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นอาวุธลับนะของทางปรึกษาที่เราเชื่อมั่นว่าคนอื่นยังไม่สามารถที่จะทำได้แล้วก็ระบบ new saleชาแนลที่เราเคยบอกไว้ว่าเราจะไพลอตวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ในช่วงของ accelerate เพื่อที่จะมาช่วยเราเป็น tool ในการขายนะให้เก่งกว่าคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบโบรกเกอร์ที่เราได้หวานตอนนี้เราก็เจาะแล้วเรามีพาร์ทเนอร์แล้วคนไหนเก่งจะทำต่ออย่างไร B2B 2C 100กว่าบริษัทไป200บริษัทปรึกษาเมมเบอร์นะคือเป็นการบอกต่อนะซึ่งจะเป็นศักยภาพที่สูงมากโอเปอเรชั่นกับคอสก็บริหารกันไปให้มีประสิทธิภาพกับ efficiency มากขึ้นแล้วก็วิวุฒแล้วก็ progress on track นะฮะแล้วเราก็ตื่นเต้นกับบ้านหมอวิวุฒนะฮะที่จะเปิดปลายปีนี้ค่ะปีนี้อยู่ที่ 13,252 ล้านบาทนะซึ่งคอนโด 12,000 เนี่ยนะฮะก็จะทยอยมาตั้งแต่ไตรมาสนี้เป็นต้นไปนะฮะแล้วก็บ้านเดียวอยู่ 2,600 ไอ้บ้านเดียวอยู่ 2,000เราเฮาอยู่ประมาณ 2,600 นะฮะปีหน้าก็ที่เรามีนะวันนี้ก็เกือบคือ14,000กว่าเกือบ15,000ล้านบาทนะคะการโตแบ็คกราวด์นะตุนไว้ในกระเป๋าจากไตรมาส2เพิ่มขึ้นมา750ล้านบาทเทียบจากไตรมาส1เดี๋ยวสัก 5,000 ซึ่งก็ขายสัก4เดือนกว่าแล้วก็ต้องเอา10,000ก็ขายประมาณสัก5เดือน32,000 รับรู้ปีนี้ 13,252 คนคงวิ่งไป 60% มั้งบ้านเดี่ยวก็อยู่ที่ประมาณสัก21-22ทางเราก็อยู่ 19% เพราะฉะนั้นมันคงไปฝืนกระแสไม่ได้เราคงต้องไปปรับตามอะไรของตลาดซึ่งในรอบ3ปีที่ผ่านมาเราปรับไป2ปีแล้วแต่ในรอบ5ปีที่เราไม่ค่อยโตว่าเราฝืนตลาดนะเพราะเราไปขยายพอร์ตในแนวล่างค่อนข้างมากซึ่งแนวรากเราสังเกตเราก็เป็นพอร์ตที่เราก็เก่งอยู่แล้วล่ะแต่ขนาดธุรกิจสังเกตมันก็ยัง40-60อยู่ดีนะผลหลักขึ้นเป็นให้มันแบ่งกับตลาดแล้วก็อะไรแล้วก็เราก็มีความมั่นใจมากว่าแนวคอนโดเนี่ยนะเป็นว้าว product design แล้วก็ success ใน premium แล้วก็ success ในกลุ่ม value แล้วก็การทำ project เสร็จยอดโอนที่มาแบบเรียบร้อยก็เลยเราทำให้เรามีความมั่นใจยิ่งขึ้นแล้วก็กลยุทธ์ในการจอดที่นะฮะที่แข็งแรงแล้วก็เน้นในการเพราะว่าการได้ที่มาเนี่ยสำคัญดังนั้นเนี่ยการปรับพอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกเฉยๆก็คือลงไปที่การ
จบแล้วก็หาที่ซึ่งขึ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นคุณภาพในการคัดเลือกทำเลแล้วก็การได้ราคามาที่เหมาะสมที่จะทำได้เนี่ยเราคิดว่าเรากลยุทธ์แล้วเทคนิคและวิธีการซื้อที่ดินเนี่ยของเราเก่งขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นไฮเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นวิธีการต่างๆแล้วตอนนี้ที่ที่อยู่ในไพพ์ไลน์ของเราเนี่ยมีเยอะมากเลยก็ทยอยแล้วก็มั่นใจว่าคือถ้าได้ที่ดีและอยู่ในมือราคาที่จะทำได้เนี่ยทำให้คุณสายเนี่ยอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยมั่นคงในแผนที่จะท่าสร้างแบ็กกราวด์ไว้นานคนแล้วก็เตรียมรองรับโครงการที่จะเปิดเราเองตอนนี้เราถ้าพูดถึงตลาดบ้านเดี่ยวก่อนแล้วกันนะครับซึ่งตัวบ้านเดี่ยวเองเนี่ยเดิมเราเก่งใน 3-5 ล้านถึงเป็นเซกเมนต์หลักของเรานะฮะซึ่ง 3-5 ล้านเนี่ยเราก็มีปรับกลยุทธ์ใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของโปรดักต์ซึ่งเราคิดว่าด้วยขนาดของบริษัทเองเรามีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นอีโคโนมีออฟสเกลในสเปคต่างๆเราสามารถวัสดุในเราสามารถท็อปอินพาร์ทในแต่ละเซกเมนต์ได้ถ้า 3-5 แต่ถ้า5ล้านขึ้นไปจนที่เราขายหรือปาล์มซักเซสที่20-30ล้านตรงนั้นเองสังเกตเราก็ไม่ได้ขายถูกนะฮะแต่เราก็เด่นในเรื่องของทั้งการดีไซน์นะฮะแต่ตอนนี้เราก็มาพร้อมในเรื่องเปิดให้มันแบบเหมือนเสมือนลูกค้าเดินเข้าไปก็อยู่ได้เลยนะทั้งว้าวตั้งแต่หน้าโครงการซึ่งเราใช้ดีไซน์ของบ้านเดี่ยวเราใช้ดีไซน์เหมือนคอนโดนะฮะดีไซน์ระดับโลกมาใช้ในท็อป10ท็อป3ของประเทศหรือของโลกเลยฮะโปรดักต์ก็แทบจะว้าวหมดเลยแล้วก็ในเรื่องของการกระบวนการบริหารซัพพลายเชนของเราเนี่ยค่อนข้างดีสังเกตคอสต์โซเราต่ำเพราะนั้นเราสเปคเราได้ดีทุกเซกเมนต์อยู่แล้วใช้ดีไซน์ดีใช้เรื่องของสเปคที่ดีนะครับก็แล้วปัจจุบันเราก็พัฒนาเซอร์วิสได้ระดับหนึ่งใน 5% ที่แบนแคนเซิลมีอะไรที่จะแก้ได้ไหมถ้าได้มัน 5% ได้อีก1ใน5ของ 5% เนี่ยนะมันก็เป็นผลคงไม่ได้มาเต็มร้อยแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็พูดทำงานอย่างเจาะลึกเต็มที่แล้วก็กลับไปวีแม็กด้วยก็ตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วจนไตรมาสนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณเนี้ยในแคนเซเลชั่นเรทอยู่ประมาณ 17% วิ่งประมาณtotal นะฮะภาพรวมแล้วก็เป็นแบงค์อยู่ประมาณ 4-5% แล้วเป็นเหตุผลอื่นอยู่ประมาณ 12% opportunity ซึ่งสังเกตอย่างหนึ่งซึ่งเราชาแนลของชาวต่างชาติที่เข้ามาก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งสังเกตเศรษฐกิจไทยมันก็ดิจิตเดียวนะเพราะนั้นแต่สังหารมันก็โต2ดิจิตอ่ะมันก็จะมีตัวนั้นเข้ามาเซฟชาแนลเราก็สังเกตเห็นว่าในตลาดเนี่ยมีการทำการตลาดกันมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการซื้อขายบ้านเนี่ยการเข้าถึงลูกค้าการได้พูดคุยการได้พาการไปดูแลเนี่ยมันคือตัวที่จะปิดจองกันขายได้ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจองเรายกเลิกมาเยอะขนาดไหนของคนอื่นแต่เราคิดว่าในส่วนของเราเนี่ยคือเราต้องตั้งแต่ต้นมาจากทำการตลาดเรามาที่ลงทะเบียนแล้วก็ไปที่วิสิตแล้วก็จองถึงโอนเนี่ยเราอยากจะดูทุกขั้นตอนให้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยมันเป็น core skill ที่เราอยากจะยกระดับโดยมี database โดยมีวิธีการใหม่ๆที่จะเข้าถึงได้มากกว่าคู่แข่งได้มากกว่าคนอื่นดังนั้นเนี่ยการเพิ่มยอดขายเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มที่ marketing expense แต่เพิ่มกำลังเพิ่มวิธีการเพิ่มทูลให้เซลเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องรอลูกค้าวิ่งเข้ามาแต่เราสามารถที่จะ proactive คือเข้าไปหาแล้วก็เจาะแล้วก็เข้าใจไลฟ์สไตล์เขาด้วยอันนี้เป็นอะไรที่ดิฉันคิดว่าเป็นอะไรที่ของพึกษาที่สามารถที่จะเป็นไม้เด็ดได้สังเกตของพรีเมียมก็เป็นตัวที่เราขยายอยู่แล้วแต่โครงการรู้สึกก็เปิดค่อนข้างโอเคอยู่นะส่วนคอนโดที่7โครงการเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่เราขยาย 3-5 ล้านมากขึ้นนะเดิมเราก็เก่งจาก3ล้านลงมาของคอนโดเองนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ที่เพิ่มเปิดมากขึ้นนะทีครับซึ่งทำได้ดีอยู่แล้วส่วนบ้านเดี่ยวจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ๆสัก4-5 โครงการนะที่เป็นโครงการเป็นตัวใหญ่เลย7-10ล้านนะเป็นการอัพวีดีโออยู่ว่าทั้ง4-5 โครงการ4โครงการนะประมาณ1/3นะคะ1/3ของทั้งหมดน่าจะเป็นสตาร์ดอนเราเหลือเดือนไปปีหน้าเตรียมเพราะว่าเราไม่อยากเปิดมาแล้วคนซื้อกระดาษ
ไม่อยากเปิดมาแล้วคนไม่เห็นว่าจากสโมสรจากบ้านตัวอย่างแล้วก็มีบ้านของโอนด้วยในบางโครงการคือถ้าแนวราบก็มีที่ดินถึงปีหน้าเลยมีปีหน้ามีพร้อมหมดละวันนี้เราเปลี่ยนเรื่องโปรดักต์ไปเยอะแต่ของคอนโดเองก็อาจจะเสริมในบางเซกเมนต์เพราะคอนโดมันเหมือนเอ็นชัวร์สี่ห้าปีไปเลยครึ่งไม่สี่ห้าปีเลยคือมีหลักฐานมันใหญ่ครับฐานมันใหญ่มากฐานมันใหญ่กว่าครึ่งปีแรกยังไม่ได้มันโตตั้ง17-18%นะครับพยายามจะมันจะเยอะที่ครึ่งปีหลังก็เป็นเซ็ตก็ประมาณโต10-11%ก็ยังไปได้อีกนะไปได้อีกดีมานด์ยังมีอยู่นะจากของเราเนี่ยคือเราไม่รู้นะคะของคนอื่นเป็นยังไงแต่ของเราเนี่ยคือเรียลดีมานด์เยอะส่วนใหญ่ก็เป็นเรียลดีมานด์แล้วก็ขายไปเนี่ยโอนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามบ้านหมอวิมุตต์กันนะคะตอนนี้มันไพลอตอยู่นะคะซึ่งขยายที่ไหนตอนนี้เราต้องคลักบิสเนสโมเดลว่าจะอินเวสต์เท่าไหร่เพย์แบ็กจะเท่าไหร่ทราฟิกจะเป็นยังไงแล้วจะโรลเอาท์อย่างไรเนี่ยกำลังคิดกำลังทำอยู่เพราะว่าเป็นอะไรที่เป็นตุ๊กตาหมดเราก็ไม่ไหวเราอยากจะออกไปสัก 3-4 เดือนแล้วได้ปรับแล้วก็ได้เรียนรู้ในการทำนะมีทีมงานมีคุณหมอมีอะไรแล้วตรงนี้จะทำให้เราชัดขึ้นว่าเราจะสเกลอย่างไรคงไม่ได้ไปทั้งนุ่นอย่างนี้นี่คือตุ๊กตาที่เราจะเอามาปรับเป็น best practice model นะคะในการที่จะ roll out ถามว่าเท่าไหร่ก็คิดว่าคงในกรุงเทพเป็นหลักเพราะว่าการจราจรติดขัดคนป่วยก็ไม่อยากไปไกลหรือคนที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นถ้าคนที่เป็นอยู่ในหมู่บ้านของเราของปรึกษาทั้งหมดเนี่ยนะคือ 200,000 กว่า6ยูนิตนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าโครงการที่เราจะเปิดแค่เอาแค่ห้องข้างหน้าสัก 2-3 ห้องเท่ากับตึกแถวขนาดนั้นนะฮะประมาณไซส์ก็ประมาณ convenience store ที่เราเห็นประมาณนั้นหรืออาจจะ2ชั้นเนี่ยเราลองดูแล้วอยากจะให้มันเป็นโมเดลที่มันไปได้เร็วตรงนั้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเซิร์ฟเซอร์วิสให้กับลูกค้าปรึกษาแล้วก็คนบริเวณนั้นด้วยเพราะว่าบางทีคนเราเป็นอะไรเล็กน้อยก็ไม่อยากไปหาหมอทีนี้ในส่วนของ Invest CapEx OpEx รวมกันเนี่ยอยู่ประมาณ500ล้านบาทนะฮะปีหน้าเนี่ยอยู่ประมาณ 1,800 ล้านบาทแล้วก็2020อีกประมาณ 1,300 ล้านบาทนะฮะก็กระจายไปก็เป็นทั้ง CapEx OpEx นะฮะซึ่งจะเยอะในปี2019-2020อาจจะลดลงนะฮะพันธมิตรเนี่ยเรารีวิวกันหลายรอบแล้วนะฮะพันธมิตรต่างชาติเนี่ยเรารีวิวแล้วคิดว่าวินไม่ค่อยจะมีนะแล้วก็สเกลใหญ่ Joint Venture คิดว่าไม่น่าจะมีแต่เราจะทำแบบ Small Collaboration เจาะเป็นจุดเช่นเรื่องแผนกนี้เรื่องอะไรแบบเนี้ยคือแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะของเซอร์วิสคือไม่ได้ทางด้านเมดิคอลเซอร์วิสที่ให้แต่พาร์ทเนอร์ในสนามดึงลูกค้าเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นประกันภัยไม่ว่าจะเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยเราต้องดิสรัปทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะตอนนี้ดิฉันก็ตื่นเต้นนั่นแต่ยังเล่ามากไม่ได้เดี๋ยวรอใกล้แล้วใช่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของปรับแต่คิดว่าจะเป็นรูปโฉมของโรงพยาบาลที่ทันสมัยในยุคมิลเลนเนียมแล้วสามารถที่จะให้บริการคนระดับกลางได้ทั่วถึงโดยที่เราเองเนี่ยคือการทำโรงพยาบาลเนี่ยต้องใช้หลักมัชฌิมาจริงๆคือเราลงทุนอะไรที่เยอะเกินเนาะไม่กำไรผู้ลงถือหุ้นก็ไม่แฮปปี้กับเราแต่เราลงทุนไปแล้วเราไปแพสให้กับคนไข้หรือคนลูกค้าเราก็ไม่สบายใจลูกค้าก็นั่นแล้วก็ไปแข่งขันในลีกเดิมดังนั้นวิธีคิดก็ต้องคิดแบบ business model กับ cost disruptive เนี่ยเป็นไอเดียอยู่ซึ่งเราก็เห็นหลายอย่างเราก็มีวิธีมันต้องทำได้มันมีหลายสินค้าและที่เขา disrupt ได้ทำให้เกิด scale ได้โดยที่ไม่ได้ลดเรื่องคุณภาพของการให้รักษาพยาบาลดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่เข้ามาร่วมกับเราก็มีติดต่อเข้ามาเยอะกว่าที่เราคาดอันนี้คือ purpose จริงๆในการที่เราจะทำงั้นเราให้ทั้งจะทำอย่างไรให้ลูกค้าก็แฮปปี้ผู้ถือหุ้นก็แฮปปี้แล้วก็คนทำก็แฮปปี้มันตรงเนี้ยนะแต่มันมาเกิดขึ้นทางแล้วเราเห็นภาพชัดแต่ขออุบไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเอาไป
ไปทำก่อนเพราะโรงพยาบาลเรายังไม่เป็นตึกเลยค่ะแต่คนติดต่ออยากมาหาเราตอนนี้ก็มันก็เป็นชาเลนจ์นึงนะแต่เราก็จะต้องดูว่าbusiness operation model อะไรจำเป็นต้องมีคนอะไรที่มีจุดเสริมที่มันมีอะไรหลายอย่างก็เป็นส่วนที่เรากำลังเวิร์กอยู่นะแต่ไม่ได้บอกว่าง่ายนะฮะแต่เป็นอะไรที่เราทราบแล้วเราก็มีเวลาเตรียมงานตั้งเกือบ2ปีค่ะถ้าร้านเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจัยหลักก็คือถ้ากู้ได้ก็โอเคคือเป็นเรื่องของการกู้มากกว่าแต่ในเซกเมนต์คนเนี่ยในเซกเมนต์ซึ่งเราเริ่มขยับในเซกเมนต์ตลาดขึ้นไปคิดว่าตรงนั้นเองว่าเราไม่น่าจะมีผลต่อลูกค้าเท่าไหร่ลูกค้าเขาก็เลือกได้แล้วก็จากผลประกอบการในการแล้วก็แบงค์เดือน projection เดือนน้อยลงก็ซึ่งเป็นระยะสำคัญจากปีก่อนเนี่ยเลขสูงปีนี้เนี่ยไตรมาส2ปี 25% เนี่ยซึ่งลูกค้าเราเนี่ยจะได้ตลาดกลางนะคะก็สามารถที่จะดูนะคะดังนั้นการดอกเบี้ยที่ความรู้แล้วก็